สวัสดีครับวันนี้เคมีเรามาต่อกันในหน้าที่42นะครับในตัวอย่างที่2แต่ก่อนที่พี่จะเริ่มตัวอย่างในหน้านี้เนี่ยพี่อยากจะทบทวนความจำของพวกเราก่อนนะครับจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วในพาร์ทของการคำนวณเนี่ยพี่สอนกดไปทั้งหมดกี่คนมีบอยมีชาวมีเกแล้วก็กดการลงแก๊สบอยนี่เป็นยังไงนะจาก PV ส่วน G เนี่ยบอยนี่เป็นไงบอยคือ PV ปิดล่างถูกไหมชาวล่ะ V ส่วน T เกล่ะครับ T ส่วน T มีหลักการจำว่าบอยชานเกล่างซ้ายขวาถ้ากดการรวมแก๊สก็คือก้อนนี้เลยถูกไหมนะครับโอเควันนี้อย่างนั้นเรามาดูกันนิดนึงในข้อที่2เขาบอกว่าในการทดลองคราวหนึ่งทำการเก็บแก๊สไฮโดรเจนไว้เหนือน้ำมีปริมาตรเท่านี้ตัวแปรอะไรครับปริมาตร V อุณหภูมิ T ความดัน P อยากทราบว่าแก๊สไฮโดรเจนจำนวนนี้จะมีปริมาตรเท่าใด V 2เท่ากับเท่าไหร่ที่ STP และมีกี่โมเลกุลหมายความว่าไงอ่ะก็ต้องหาถามก่อน STP คืออะไร P เท่ากับเท่าไหร่P เท่ากับ 1 ATM หรือเท่ากับ 760 mmHg T เท่ากับเท่าไหร่0เซลเซียสหรือเท่ากับ273เคลวิน STP ย่อมาจากคำว่าดูดีๆนะ StandardTemperature and pressure เพราะฉะนั้น temp ต้องเป็นเท่าไหร่273 pressure ต้องเป็น1หรือ760 mmHg อันนี้คือสิ่งที่ต้องจำได้อันนี้ไปท่องด้วยต้องจำนะครับเนาะทีนี้เราก็มาแทนค่าครับมันมี3ตัวแปรเลยแสดงว่าเป็นกฎการรวมแก๊สก็เป็นP1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T2 P1 เป็น747ไม่จำเป็นมันเหมือนกันแต่ลบออกเท่าไหร่รู้ไหมลบออก9เพราะว่าที่10องศาเนี่ยเขาบอกว่ามีเท่านี้ต้องลบออกด้วยให้ระวัง V เป็นเท่าไหร่155 155ใช่ไหมบรรทัดบนสุดขวามือเห็นป่ะครับส่วนที่1อ่ะ10องศาก็คือ2 8 3เท่ากับ P 2เอ้ยขอโทษ760เลยเพราะที่ STP ถูกไหมแล้วก็ V อ่ะหาแล้วก็ข้างล่างก็เป็น2 7 3ตัวนี้พี่กดเครื่องคิดเลขให้เลยนะครับจะได้ออกมาเป็น145.19 cm กำลัง3แต่ว่ามันไม่จบแค่นี้มันถามว่ามีกี่โมเลกุลให้ใช้สูตรอะไรเพิ่มเติม n ส่วน 6.02 คูณ10กำลังจับเท่ากับอะไรอ๋อลองเท่ากับอะไรที่เรารู้อ่ะ v ส่วนอะไรผิดต้องเป็น v ส่วน22400ย้ำมันจะมี2สูตรเนาะเพราะว่าถ้าเป็น cm กำลัง3เนี่ยมันจะเป็น v ส่วน22400แต่ว่าถ้าเป็น dm กำลัง3มันจะเป็น v ส่วน 22.4 ระวังดีๆเนาะห้ามผิดนะแล้วก็ตรงนี้ก็ไปคำนวณออกมาเหมือนเดิมนะครับ n ตรงนี้ก็เรากำลังจะหา v ตรงนี้แทนด้วยอะไรรู้ไหม 145.19 เด็กๆไปกดเครื่องคิดเลขเองนะจะได้ 3.9 คูณ10กำลัง21โมเลกุลสิ่งที่พี่อยากให้รู้จากข้อนี้คือ 1. STP คืออะไร 2. คำว่าความดันของไอ้น้ำอิ่มตัวอย่าลืมนำมาลบ 3. ในการจะเลือกหาจำนวนโมเลกุลให้ดูดีๆว่าเป็นหน่วย cm กำลัง3หรือ dm กำลัง3มี3จุดที่ต้องระวังนะครับต่อมาในตัวอย่างที่3เขาบอกว่าแก๊สชนิดหนึ่งนะครับ
มีปริมาตรเท่านี้ V ที่อุณหภูมิเท่านี้ T ความดันเท่านี้ P ถ้าสมมติว่าความดันมันเปลี่ยนเป็นเท่านี้ P2 ปริมาตรเท่านี้ V2 แก๊สจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่หา T2 ข้อนี้ก็ธรรมดาไม่มีอะไรหลอกลวงเลยง่ายๆใช้สูตรอะไรครับโอเค P1 เป็นเท่าไหร่ 1.41 คูณ10กำลัง5 V1 แล้วครับ150 T1 แล้วครับ273บวกก็เป็น294จับเท่ากับ 1.29 คูณ10กำลัง5แล้วคูณกับ V เป็น300หารด้วย T2 322.77 เคลวินหรือเท่ากับ49.77 เซลเซียสลบ273ครับมาต่อมานะครับมาดูกฎของแก๊สในอุดมสติหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ideal gas law นะครับมันก็คือสูตร PV ส่วน T นั่นแหละเพียงแต่ว่าโดยปกตินะตัว P อ่ะเขาจะใช้หน่วยเป็นลิตรตัว V เขาจะใช้หน่วยเป็นบรรยากาศหรือว่า ATM อันนี้พวกเราจดไว้หน่อยนะบรรยากาศเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ATM นะครับตัวนี้ตัวเนี้ยตัวย่อภาษาอังกฤษคือ ATMอันนี้ต้องเป็นลิตรนะค่า R ที่ควรจดจำคือตัวนี้นะครับ 0.082 จำแค่นี้แล้วเราก็จะได้สูตรใหม่ขึ้นมาว่า PV เท่ากับ NRT อันนี้เป็นสูตรที่เป็นการเอากฎการรวมแก๊สไปผสมกับปริมาณสารสัมพันธ์นะครับทีนี้เปิดไปหน้าที่45อันนี้ต้องจำหน่วยดีๆนะหน้า44ไม่มีอะไรนะครับข้ามมาเลยมาดูหน้า45เขาบอกว่า1ใช้คำนวณหาปริมาตรของแก๊สได้ด้วยปริมาตรคือตัวแปรอะไร V V แก๊ส O2 จำนวน2โมลตัว N น้อยอุณหภูมิตัว T ความดันคือตัวP แต่สังเกตเห็นไหม T ก็ยังใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินโดยการบวก2 73กลายเป็น303 mmHg ต้องหารด้วย760มันก็คือ P เท่ากับ 0.5 ATM อันนี้ต้องจำได้นะครับต่อให้เราจำสูตรได้แค่ไหนก็ตามเปลี่ยนหน่วยไม่ได้จบเหเลยทีนี้เขาถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่เวลาดูเนี่ยถ้ามี N โผล่ขึ้นมาเนี่ยนะถ้ามี N โผล่ขึ้นมามันจะใช้สูตรนี้ทันทีเลย PV เท่ากับ NRT นะครับโจทย์ทำหาตัว V V ก็เลยเท่ากับ NRT ส่วน P N เป็น R 0.082 นะครับ T 303อันนี้ก็เป็นใช่ไหมมันต้องเป็น 0.5 ใช่ไหมไม่พี่เขียนผิดหรอ0.5จริงด้วยตายแล้วพี่กดเครื่องคิดเลขปีเก่าไปผิดเดียวกันเอาใหม่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะกลายเป็น2คูณ 0.082 คูณ303หาร 0.5 99.38 หน่วยเป็นอะไรอ่ะถูกต้องลิตรมาดูข้อต่อมาข้อ2ให้คำนวณหาความดันความดันคือตัวแปรอะไรครับ P P มาดูตัวอย่างโจทย์นะ แก๊สไฮโดรเจนจำนวน5โมลตัวเอเล็กบรรจุอยู่ในภาชนะซึ่งมีความจุเท่ากับเท่านี้มันคือ 1,500 หาร 1,000 ก็จะได้ออกมาเป็น 1.5 ลิตรที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสบวก273เป็น298เคลวินเขาถามว่า P ภายในภาชนะเป็นเท่าไหร่เห็นไหมมีตัว N ปุ๊บเลยใช้สูตรอะไรนะ PV เท่ากับ
นะครับ p ก็เลยเท่ากับ nrt ส่วน v n เท่ากับ5 r เป็นอะไรนะ t 298หาร115ก็เลยเท่ากับ 81.45 atm จากนั้นมาดูข้อ3นะครับเขาบอกว่าใช้ในการคำนวณหาอุณหภูมิของแก๊สอุณหภูมิก็คือตัวแปรที่ใหญ่นะครับเขาบอกว่า A หนักเท่านี้น้ำหนักอะของสารในวิชาเคมีจะใช้ตัวแปร G เล็กบรรจุในภาชนะเท่านี้ก็ต้องเอาอะไรหารพันเพื่อให้กลายเป็น 0.5 ลิตรถูกไหมครับถ้าความดันของภาชนะเท่ากับ380ทอพวกเราไม่ต้องตกใจนะจะเป็นทอหรือว่า mmHg เนี่ยถูกต่างถูกหารด้วย760แล้วก็จะเท่ากับ 0.5 atm เหมือนกันเขาถามว่า t เป็นเท่าไหร่ก็ใช้สูตร pv เท่ากับ nrt แต่เปลี่ยนตัว n เป็น g ส่วน mwrt นะครับลองแทนดูต่อมามาดูวิธีการแทนค่าแป๊บนึง p เป็นเท่าไหร่อ่ะ 0.5 ใช่ไหมตรงนี้ไงไม่ใช่ใช่แล้วความดันแก๊สนี่ไง 0.5 นี่ p ใช่นี่ไงความดันของแก๊ส A ที่กระทำต่อผนังภาชนะ380หาร760ก็เหลือ 0.5 P เป็น 0.5 V ก็เป็น 0.5 G เป็น 0.326 MW โจทย์บอกตรงนี้อันนี้คือ MW เป็น40คูณกับ 0.082 T ซึ่งเด็กๆก็จะได้ T ออกมาว่าเท่ากับหรือลบ101เซลเซียสถูกไหมข้อนี้เฉลยนะครับเขาบอกว่าแก๊สไนโตรเจนหรือว่า N2 เนี่ยจำนวน10ลิตรไม่ต้องเปลี่ยนเนาะอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสก็คือ273บวกก็เป็น298ความดันก็คือหาร760ได้อะไร1 atm เขาถามหาจำนวนมวลก็คือตัว n เล็กแล้วก็จำนวนโมเลกุลก็คือ n ใหญ่เป็นเท่าไหร่ใช้สูตรเดิมไหมสูตรเดิมนะครับ pv เท่ากับ nrt n เลยเท่ากับ pv ส่วน rt p เป็น1 v เป็น10 r เป็น 0.082 t 298เด็กๆได้ n เท่าไหร่อ่ะอะไรกดยัง 0.41 โมลจากนั้นหาอะไรต่อ n ใหญ่ n ใหญ่ที่สุดอะไร n เท่ากับ n ส่วน 6.02 คูณ10กำลัง23 n ใหญ่เลยเท่ากับ 0.41 คูณ 6.02 คูณ10กำลัง23ต่อเท่าไหร่ 2.47คูณ10กำลัง23โมเลกุลมาดูต่อในข้อที่5นะครับนนดูดีๆเนอนมวลโมเลกุลคืออะไรหรอกฮะ MW มันไม่ใช่คำว่าโมเลกุลนะมวลโมเลกุลคือโมเลกุล่าเวทถ้าโมเลกุลน่ะมันคือตัว N ใหญ่ระวัง2ตัวแปรนี้ดีๆมันคนละตัวกันนะครับอาจจะไม่ใช่นนคนเดียวแค่งงๆนะครับหลายๆคนก็อาจจะงงแต่แค่ยังไม่ได้ฟังพี่ว่าพี่สอนอะไรอยู่นะครับดูดีๆนะตัวนี้ทีเนี้ยอันนี้เป็นสูตรประยุกต์เราไม่จำเป็นต้องจำสูตรนี้พี่สอนนะถ้าในเรื่องเนี้ยมันจะมีสูตรแค่นี้ PV ส่วน T เท่ากับ PV ส่วน T ตัดเอาอันนี้คือสูตรหลักที่1สูตรที่2อ่ะ PV เท่ากับ nRT อันนี้เป็นสูตรหลักที่2บทนี้สูตรหลักๆมีแค่นี้ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นสูตรเติมเต็มที่มาจากบทเก่าก็คือปริมาณสารสัมพันธ์เช่น n เล็กเท่ากับ g ส่วน mw หรือเท่ากับ n ใหญ่ส่วน 6.02 คูณ10กำลัง23หรืออาจจะเท่ากับ v ส่วน 22.4 กรณีที่เป็น dm กำลัง3หรืออาจจะเท่ากับ v ส่วน 22.400 ในกรณีที่เป็น cm กำลัง3จดไว้อีกรอบนึงนะครับจดแบบนี้เลยเฉลยนะครับเขาบอกว่าแก๊สชนิดหนึ่งเท่านี้หาอะไรเลยลูก
จะได้ 0.35 เนาะแล้วอันเนี้ยก็คือตัว g เล็ก t ตรงนี้ให้บวก273กลายเป็น313อันนี้หารด้วยอะไร7610แต่อย่าเพิ่งหารเพราะว่ามันจะตัวเลขนรกมากก็เก็บไว้ก่อนเขาถามว่ามีมวลโมเลกุลเท่าไหร่ก็คือตัวแปร mw มวลโมเลกุลภาษาอังกฤษอ่านว่า molecular weight นะครับก็กลายเป็น pv เท่ากับ g ส่วน mwrt ในสูตรตัวนี้เติม w เข้าไปให้พี่หน่อยเพื่อให้มันเป็นแบบทั่วไปนะครับหรือแบบสากล mw เลยเท่ากับ grt ส่วนด้วย pvG เป็น 1.069 R เป็น 0.082 T เป็น 313 P ใส่ไปเลยนะครับ785หาร760แล้วก็คูณกับ V ก็คือ 0.35 เวลาไปกดเครื่องคิดเลขเด้ง760ขึ้นมาคูณข้างบนแค่นั้นแหละไม่ได้ต่างจากอย่างอื่นมันเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนไงตรงนี้จะได้ออกมาเป็นเป็น 75.89 มากดคลิกเลขดูพี่อาจจะกดผิดก็ได้เอามาดู 1.069 ดูพี่กดคลิกเลขด้วยนะครับคูณกับ 0.082 คูณ313คูณ760หารด้วย785หารด้วย 0.35 75.89 ครับมาดูข้อ6นะครับใช้ในการหามวลเป็นกรัมของแก๊สก็คือตัวนี้ตัว G ตัวนี้นะครับข้อนี้มาดูพร้อมกัน CS4เห็นชื่อตรงนี้ให้นึกถึง MW C มีเท่าไหร่12 H มี4รวมกันเป็น10 6ปริมาตรใช้ได้หรือยังใช้ได้แล้วความดันน่ะหาอะไรลูกเก่งมากแล้วอุณหภูมิก็บวก273กลายเป็น300เขาถามว่ามีกี่กรัมก็คือตัวแปร G เล็ก PV เท่ากับ G ส่วน MRT จำไว้นะทุกครั้งเวลาเข้าห้องสอบโมดูก่อนลูกทุกครั้งเวลาเข้าห้องสอบก่อนแทนค่ากรุณาจัดสูตรเพื่อให้หาในสิ่งที่โจทย์ต้องการก่อนเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยผิดพลาดในการคำนวณ น้อยลงเห็นไหมมันจะกดเครื่องคิดเลขง่ายในห้องสอบมันล้นด้วยนะครับอันนี้พี่สอนทิคให้หมดเลยเนาะเป็น710หารด้วย760นะครับคูณกับ V ก็คือ 3.3 MW ก็คือ16หารด้วย R คืออะไรนะ R 0.082 R คือค่าคงที่นะครับแล้วก็ T เป็น300อันนี้น่าจะกดเครื่องคิดเลขเองได้แล้วนะนี่ได้เท่าไหร่เนี่ยได้2กรัมเนาะทีนี้ในข้อที่7พี่อยากให้เราเนี่ยลองไปอ่านเองแล้วลองทำดูแล้วเดี๋ยววันเสาร์มาเฉลยพร้อมกันแค่ข้อเดียวขอทุกคนทำนะครับโอเควันนี้เลิกนะครับ